เหมือนเครื่องบินตกอะไรสักอย่างนะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เหมือนจะเป็นที่ปล้นใหม่เหมือนกันนะเหมือนจะมีแบบปล้นใต้น้ำได้ตอนที่แบบเครื่องบินมันตกลงมานะก็หลังจากที่รอคอยมานานตอนนี้เนี่ยแมดซิตี้ก็กำลังจะอัปเดตภาค2แล้วนั่นเองก็ตอนนี้เนี่ยมีการนับเวลาถอยหลังในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองในที่สุดคืนวันเสาร์นี้ก็จะมีการอัปเดตแมดซิตี้แล้วนั่นเองหลังจากที่เรารอกันมานานมากๆโอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยหลังจากที่หายไปเกือบจะ2เดือนนะทุกคนก็วันนี้เราอยู่ในแมดซิตี้นะทุกคนบอกได้เลยว่าเป็นแมปที่แบบหลายคนเนี่ยรอคอยมากๆเลยแมปนี้เนี่ยก็ถูกทิ้งล้างมาเป็นปีแล้วนะใช่ไหมน่าจะถึงปีละคือมันอัปเดตครั้งสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นมันก็เป็นอัปเดตฤดูหนาวแล้วมันก็มีหิมะอยู่เต็มเมืองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันจบฤดูหนาวมันก็ไม่ได้อัปเดตอะไรต่อแล้วก็มีหิมะค้างอยู่เลยฤดูร้อนอะไรมาเลยนะจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็เอาหิมะออกไปตามนั้นแล้วก็มันก็ปล่อยมาอย่างเงี้ยก็เป็นเกมโล่งๆอย่างงี้จริงๆมันก็มีอะไรเยอะนะในแมปแบบนี้เนี่ยแต่ว่าหลายคนก็บางทีก็เหมือนกับว่าแบบเล่นไปจนเวลตันแล้วอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรจะเล่นละแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็ปล่อยเขาดาวมาแล้วว่ามันกำลังจะอัปเดตในอีก1วัน3ชั่วโมงในตอนที่ผมอัดนะมันมีเขาดาวขึ้นละ1วัน3ชั่วโมงก็ตอนนี้มันประมาณ 20:00 นของคืนวันศุกร์นะเดี๋ยวตอนคลิปนี้ปล่อยออกไปก็น่าจะเป็นวันเสาร์แล้วก็คือเที่ยงคืนของวันเสาร์เนี่ยจะมีอัปเดตเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วนั่นเองนะซึ่งน่าจะมีอะไรหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมีอะไรเนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วก็มีเทรลเลอร์ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วเผื่อใครยังไม่รู้เนี่ยในการอัปเดตครั้งนี้เขาจะเรียกว่าแมนซิตี้ภาค2 Chapter 2เลยนั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเป็น Chapter แรกนะก็คือทิ้งหายไปนานแล้วก็แทบจะแบบเหมือนรีทำเกมขึ้นมาใหม่เลยก็เมืองอะไรก็น่าจะเปลี่ยนไปเกือบหมดเลยเดี๋ยวเราลองไปดูเทรลเลอร์กันเลยดีกว่านี่คือโฆษณาที่เกมเพิ่งปล่อยมาเลยนะทุกคนนี่เลยก็มันก็มีรายละเอียดอะไรแฝงเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะว่ากดหยุดไปทีละท่อนคือภาพมันไปเร็วมากอ่ะเหมือนตอนนี้ใช่ไหมเนี่ยเหมือนเครื่องบินตกอะไรสักอย่างนะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เหมือนจะเป็นที่ปล้นใหม่เหมือนกันนะไม่รู้นี่เครื่องบินตกแล้วก็เหมือนจะมีแบบปล้นใต้น้ำได้ตอนที่แบบเครื่องบินมันตกลงมานะก็คงแบบเหมือนกับว่าแบบมีเครื่องบินจมไปเรื่อยๆอะไรงี้แล้วก็แบบเครื่องบินอาจจะระเบิดหรือว่าอาจจะแบบจมลึกเกินแล้วแบบอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่คงจะมีอะไรมาให้เล่นใหม่เนี่ยหลายอย่างมากๆเลยซึ่งบอกเลยว่าน่าสนใจแล้วก็น่าสนุกมากๆเลยในเทเลอร์เนี่ยตรงนี้ก็เหมือนจะมีรูปเรือใหม่นะก็แน่นอนเนาะเรือมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันก็คือทุกอย่างเนี่ยมันคงจะเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วก็นี้ก็น่าจะเป็นแบงค์นะไม่แน่ใจว่าเป็นธนาคารหรือเป็นอะไรหรือเปล่าก็ดูเปลี่ยนใหม่เลยสวยงามมากๆแล้วก็อันนี้พีระมิดใช่ไหมใช่เลยพีระมิดนี่อันนี้เนี่ยรูปมันก็จะวิ่งไปเร็วๆนะก็คือมีหลายอย่างมากๆเลยก็คือเนี่ยเป็นโฆษณาแมดซิตี้ Chapter 2นั่นเอง มาก็เดี๋ยวเรามาดูในแมปกันต่อเลยในแมปเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยก็มีคำใบ้อะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเยอะมากๆมีการใส่อะไรเพิ่มเข้ามาเนี่ยในแมปก็คือมันก็เพิ่มคำใบ้อะไรมาเนี่ยเรื่อยๆนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็ขึ้นเวลาละ1วัน3ชั่วโมง26นาทีอ่ะอย่างที่ผมบอกนะว่าคืนวันเสาร์นี้เนี่ยตอนเที่ยงคืนมันจะอัปเดต Nothing is อะไรอ่ะนี่ก็คือเหมือนประมาณว่าแบบเนี่ยมันจะมีโน้ตอยู่3อันเหมือนประมาณว่าแบบมีพลังงานว่าแบบอะไรนะใกล้จะถึงจุดจบของเมืองแล้วนะอะไรประมาณนี้แหละก็จะมีโน้ตอยู่ประมาณนี้มีอยู่3อันนะโดยใจความโดยรวมก็จะบอกประมาณนี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเล่นอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีแสงสีม่วงมีอะไรตรงนี้ด้วยตอนนี้เนี่ยล่าสุดตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอ้โหมีแบบลำแสงลำอะไรก็ไม่รู้สีม่วงๆเนี่ยมาจากทุกทางซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นธีมหลักของซีซั่นต่อไปนะของแมดซิตี้ Chapter 2นั่นเองนี่เลยตรงนี้ก็จะมีอะไรสักอย่างนึงแหละถ้าเราเข้ามาใกล้ปึ๊บเห็นมั้ยจอเรามันจะสั่นเงี้ยนี่เลยก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปนะมาเร็วมากๆเลยตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ดีๆจะมาก็รอติดตามไม่นานเลยอีก1วันกับอีกอันนี้ชั่วโมงก็คือผมลงคลิปนี้ไปวันเสาร์น่าจะแบบใกล้จะออกแล้วก็คือเที่ยงคืนของวันนี้เนี่ยจะมีอัปเดตแล้วนั่นเองนะมันเค้าดาวมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮลิคอปเตอร์ผมติดอะยังไงทุกคนเดี๋ยวมันติดละออกได้ละอีกอย่างนึงเลยคือตรงใกล้ๆกับพีระมิดนะบังเกอร์ตรงนี้เราน่าจะเห็นอยู่ค่อนข้างที่นานมากๆแล้ว
ตรงนี้เลยนะทุกคนก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยมานานแล้วตอนนี้มันมีไฟอะไรสักอย่างเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเขาสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นแบบอะไรที่มันอยู่ใต้บังเกอร์ที่มันผุดขึ้นมาก็ได้เว้ยคือบังเกอร์เนี่ยมันยังเข้าไปไม่ได้นะแต่ว่าผมส่องดูแล้วเนี่ยมันพอจะมองเห็นอะไรอยู่บ้างนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็มีทิ้งโน้ตไว้อีกอันนึงนั่นเองก็โน้ตนี้เนี่ยมันก็เขียนประมาณว่าแบบฉันกลัวมันจะสายเกินไปแล้วนะมันใกล้จะจบแล้วถึงจุดจบแล้วอะไรประมาณนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไปเอาปืนก่อนจะมาให้ดูว่าในบังเกอร์เนี่ยมันพอจะส่องอะไรได้เว้ยก็ถ้าเกิดว่าเอาปืนเนี่ยมาเล็งตรงนี้เนี่ยเนี่ยจะสังเกตว่ามันมองเห็นแบบมีอะไรสักอย่างอะอยู่ในนี้ถ้าเกิดว่าใครสามารถแบบทะลุกำแพงได้อะไรได้ก็ลองไปดูนะว่าด้านในมันมีอะไรนี่เลยแต่ยังไงมันก็คงกลายเป็นอะไรสักอย่างอยู่ละสำหรับตรงนี้ก็คือเราก็คงได้เข้าอีกไม่นานนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมสมมุติว่าผมส่องทางนี้พอไม่รู้จะส่องมันเหมือนจะส่องอะไรไม่ได้ละมาด้านซ้ายดิด้านซ้ายก็มีแต่เนี่ยมันจะมีแต่แบบดินเงี้ยแล้วก็เป็นหญ้าเฮ้ยนี่ผมส่องตรงนี้เหมือนเห็นปุ่มอะไรสักอย่างโอ้นี่เลยทุกคนเหมือนเป็นปุ่มอะไรสักอย่างไหนฝั่งนี้ดูอะไรได้มั้ยเหมือนจะดูอะไรไม่ได้แล้วนะประมาณนี้ดูได้แค่ฝั่งนี้อ่ะพอฝั่งนี้มันเริ่มไม่ค่อยเห็นอะไรละแต่ก็โดยรวมก็จะประมาณนี้แหละสำหรับ Mad City ภาค2นะที่หลายคนเนี่ยรอคอยมานานมากๆเลยหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมานานตอนนี้เนี่ย Mad City ก็จะเปลี่ยนอะไรไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยทั้งแบบไอคอนนู่นนี่อะไรเนี่ยรายละเอียดยิบย่อยเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเมืองเก่าอันนี้เราก็จะไม่ได้เห็นอีกแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนอะไรใหม่ไปหมดเลยเนี่ยรถไฟเก่าอะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะหายไปหมดแล้วนั่นเองนะเป็น Mad City ภาค1เดี๋ยวบางผมโดนดีดมาก็เดี๋ยวเรามาปล้นรถไฟหน่อยดีกว่าไม่ได้เข้ามานานมากๆแล้วเว้ยมาเข้ามาปนตรงนี้แต่ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะยังไงเดี๋ยวตอนเที่ยงคืนของวันเสาร์เนี่ยผมจะอัดไว้ด้วยละกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะก็คือ Mad City เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแชปเตอร์2เลยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวมาแบบครึ่งปีละเกินครึ่งปีมาบ้างแล้วด้วยนะตอนนี้เดือนกรกฎาคมละมันก็ไม่ได้มาเรื่อยๆเว้ยจนถึงตอนนี้เนี่ยก็บอกเลยว่ารอมานานมากๆเลยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะแอบรอกันอยู่เหมือนกันแหละสำหรับ Mad City Chapter 2แล้วก็บอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาอย่างแน่นอนนะทุกคนก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปมาใหม่กันด้วยสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ